เชฟครับ5 4 3 2ค่ะคุณพี่อยากจะฝากอะไรให้กับทางคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนว่าการเรียนภาษาจีนนี้แบบเรียนได้ทุกเพศทุกวัยหรือว่ามีข้อดีอย่างไรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือว่าทำเองเรียนภาษาจีนถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็มาเรียนแต่ถ้ามีเวลาน้อยเราซื้อเขาจะมีเว็บไซต์นะเด็กๆ ก็จะเปิดเว็บไซต์ได้เข้าเว็บไซต์ได้ทีนี้คนที่มีเวลาเรียนในเว็บไซต์ไม่เป็นมาที่สวนลุมเนี่ยนะอย่าลืมมาสวนลุมนะออกกำลังกายได้ประโยชน์ที่หนึ่งเลยนะคะเรียนหนังสือจีนอ่ะเป็นสิ่งที่เรียนแล้วกำไรกำไรต่อชีวิตตรงที่ว่าหนึ่งเราไปที่ไหนอ่ะเราก็ยังพูดภาษาจีนได้ถึงจะได้ไม่เก่งเท่ากับเจ้าของภาษาแต่ก็ยังภูมิใจว่าเราได้เรียนบ้างได้พูดบ้างได้ฟังเขาบ้างเนี่ยถ้าหากว่าเราซื้อเนี่ยไม่มาสอนที่นี่นะเราก็คงยังไม่เป็นเลยเพราะนี่ไม่มีพื้นฐานที่ไม่เคยเรียนนะเด็กก็ไม่ได้เรียนมาเรียนที่นี่แล้วก็ทีแรกคิดว่าเรียนไปคงจะไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยค่ะที่ได้รู้ขนาดนี้นะภูมิใจเราซื้อสอนแบบไม่ตึงเครียดแล้วเรารู้สึกเรียนแบบธรรมชาติอ่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติภาษาจีนใช้กันทั่วโลกนะคะใช้กันทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกภาษาตอนนี้ภาษาจีนเป็นอันดับหนึ่งคนจีนเยอะค่ะคนจีนเยอะถ้าเรียนภาษาจีนนะคนจีนเยอะอยู่แล้วใช่ก็คนจีนอันดับหนึ่งทั่วโลกแต่ภาษาอังกฤษนี่นะเขาเป็นภาษาทั่วโลกเหมือนกันแต่ภาษาจีนนะอนาคตจีนนี่ต้องเหนือกว่าภาษาอังกฤษแน่นอนเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษนี่นะบางคนเขาบอกว่าเอาเรียนภาษาจีนมาเรียนคนจีนเยอะกว่าคนจีนเยอะเยอะอยู่รวมกันทั้ง5 คนคนจีนเยอะกว่าภาษาจีน